ุบชายกระเหรี่ยงข้างห้องอะค่ะคือเขาเองไม่มีเอกสารติดตัวด้วยนะคะก็หัวปูดหัวโนกันไปทีนี้พ่อของชายหลอนยานี่แหละออกมารับแทนลูกบอกว่าลูกผมเองที่ก่อเรื่องแบบนี้ตัวผมเองก็โดนฟาดหัวเหมือนกันนะลูกติดยาก็ทำพ่อเหมือนกันล่าสุดไปทำเพื่อนข้างห้องที่เป็นกะเหรี่ยงนะคะก็ต้องวางแผนการจับกุมกันต่อไปแล้วค่ะนายคำพานี่คือเป็นพ่อของคนคลั่งยานะคะออกมาขอโทษขอโพยชายกะเหรี่ยงที่อายุ 55,000 หัวแล้วค่ะเนื่องจากว่าหัวแตกโดนเก้าอี้ฟาดหัวพูดไทยไม่ได้ไม่มีเอกสารติดตัวด้วยนะคะทีนี้สอบถามข้อมูลอะไรยังไม่ได้นะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนส่วนคำพาที่เป็นพ่อค่ะก็บอกว่าลูกชายชื่อว่าจันดาหรือว่ากาฟิลส์อายุ25ปีหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วลูกชายหลอนยาบ้าค่ะไม่รู้อะไรผิดใจอะไรหรือจริงๆแค่ยาดีดนะหยิบเก้าอี้ฟาดเพื่อนข้างห้องเป็นแบบนี้ประจำอารวาสทั่วเลยค่ะพ่อเองก็โดนไม่น้อยค่ะตอนที่เกิดเรื่องพ่อทำอะไรอยู่คะฟังพ่อดูค่ะผมก็นั่งกินข้าวอยู่ในห้องผมเห็นเพื่อนร่วมงานโดนตีลูกชายเป็นคนตีผมไปแต่ใจเลยบอกอย่าไปยุ่งกับเขาลูกชายพี่ตีครับครับนี่ไงตีเรื่องอะไรอ่ะตีเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับผมนั่งกินข้าวอยู่ลูกชายพี่เป็นอย่างนี้บ่อยไหมเขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมพักอยู่ห้องนี้แหละอ๋อคือเขามีอาการคลั่งบ่อยไหมส่วนมากจะบ่อยครับบ่อยแล้วทำร้ายคนอื่นบ่อยไหมส่วนมากจะทะเลาะกับผมนี่แหละอ๋อเหรอตำรวจสำรงเหนือเก็บหลักฐานแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้คนเจ็บแจ้งความอีกทีหลังจากอาการดีขึ้นละกันแล้วยังตามกาฟิลอยู่เลยนะคะเขายังหนีไปไหนไม่รู้อะค่ะกลัวจะก่อเหตุซ้ำ